ข้อ7นะครับสามเหลี่ยม AOD และ BOC มีพื้นที่179และ716ตารางหน่วยตามลำดับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD เป็นกี่ตารางหน่วยนะครับรูปก็จะเป็นรูปนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยม AOD คืออันบนและสามเหลี่ยม BOC คือด้านล่างนะครับแล้วก็ถามพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD นะครับนี่ก็คือช้อยนะครับกอไก่161นี่1611ตารางหน่วยขอไข่1711ตารางหน่วยคอควาย1721ตารางหน่วยและงองู1722ตารางหน่วยนะครับข้อนี้ก็เป็นเลขาคณิตนะครับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่งั้นน้องๆก็ต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับโจทย์ข้อนี้เขาให้มาว่าสามเหลี่ยม AOD เนี่ยมีพื้นที่179และสามเหลี่ยม BOC ด้านล่างนะครับมีพื้นที่716เขาบอกมาแค่นี้เองแต่เขาถามพื้นที่สี่เหลี่ยมอันใหญ่น้องๆพอจะมีวิธีไหมครับพี่ให้เวลาน้องคิดเองก่อนนะครับพี่เฉลยนะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือพื้นที่แค่นั้นใช่ไหมครับดังนั้นน้องก็ต้องลองคิดถึงทฤษฎีต่างๆสิว่ามีทฤษฎีไหนบ้างที่เกี่ยวกับพื้นที่นะครับแล้วเราสามารถที่จะนำพื้นที่นี้เนี่ยไปหาพื้นที่ทั้งหมดได้นะครับทีนี้น้องๆก็ต้องกลับมาดูโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับดังนั้นสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยมันนิยามว่าอะไรครับนิยามของสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือมันจะมีด้านขยายด้านขนานกันอยู่ด้านหนึ่งอยู่คู่หนึ่งนะครับแสดงว่าเส้นที่ขนานกันก็คือเส้น AD และเส้น BC นั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้ว่า AD กับ BC เนี่ยมันขนานกันใช่ไหมครับน้องๆก็ดูที่มุม BOC นะครับมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมตรงข้ามกับมุม AOD นั่นเองใช่ไหมครับมันจะมีขนาดเท่ากันแล้วก็จะมีมุมแย้งที่เหมือนกันด้วยก็คือมุมนี้จะแย้งกับมุมนี้ใช่ไหมครับมันเหมือนกับถ้ามีเส้นขนานอย่างนี้เนี่ยเราก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วถ้ามีเส้นมาตัด2เส้นนี้เนี่ยก็จะเกิดมุมแย้งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเกิดมุมแย้งขึ้นนะครับก็จะเท่ากับมุมนี้ดังนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยก็จะ2รูปนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีความคล้ายกันนั่นเองนะครับเพราะว่ามุมเท่ากันทุกมุมเลยนะครับดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าข้อนี้เนี่ยอาจจะใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายก็ได้นะครับเราก็มาลองทำดูนะครับก่อนอื่นเลยเรารู้ว่าสามเหลี่ยมอะไรคล้ายกันครับสามเหลี่ยม AOD เนี่ยคล้ายกับสามเหลี่ยมอะไรครับคล้ายกับสามเหลี่ยม COD นั่นเองเอ้ย COB นะครับAOD คล้ายกับสามเหลี่ยม COB นะครับพี่จะวาดให้ดูอันนี้ A อันนี้ O อันนี้ D นะครับส่วนอันนี้ O B C นะครับก็จะมีมุมเท่ากันทุกมุมเลยนะครับดังนั้นจากการที่เราเคยเรียนมาแล้วแหละว่าถ้าสามเหลี่ยมมันคล้ายกันเนี่ยดังนั้นอัตราส่วนของด้านในแนวเดียวกันเนี่ยก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็น AO ต่อ BOเท่ากับ OD ต่อ OC เท่ากับ AD ต่อ BC นะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนของด้านนะครับจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายเราจัดรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันเนี่ยให้อยู่ในแนวเดียวกันพออยู่ในแนวเดียวกันปุ๊บอัตราส่วนของด้านที่อยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยก็จะเท่ากับในแนวอื่นๆนะครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราทำไงต่อครับ
ทีนี้เราจะเอาพื้นที่มาเกี่ยวนะครับ AOD เนี่ยมีพื้นที่คือ179ใช่ไหมครับส่วน BOC เนี่ยมีพื้นที่คือ716ทีนี้มันจะมาเกี่ยวยังไงกับสามเหลี่ยมคล้ายของเราอัตราส่วนของเราน้องๆก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้าน้องๆเนี่ยจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม AOD เนี่ยน้องๆก็ต้องใช้1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับสมมุติให้สูงคือเส้นนี้แล้วกันนะครับให้มันเป็นความยาว x นะครับส่วนเส้นนี้ก็จะมีสูงเหมือนกันให้เป็นความยาว y นะครับซึ่งอัตราส่วนของ x กับ y เนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วนเดียวกับของด้านแนวอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไม x ส่วน y ถึงไปเท่ากับอัตราส่วนอื่นเพราะว่าถ้าส่วนอื่นเนี่ยมันย่อขนาดลงความสูงก็ต้องย่อขนาดลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาหาพื้นที่สามเหลี่ยม AOD ก่อนละกันพื้นที่สามเหลี่ยม AOD ก็จะเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานก็คือ AD นะครับแล้วก็คูณสูงก็คือ x จะเท่ากับ179แต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยม BOC เนี่ยก็จะเท่ากับสูตรก็คือ1ส่วน2คูณฐานก็คือ BC และสูงก็คือ y นะครับเท่ากับ716ทีนี้ถ้าเราลองเอามาหารกันนะครับหารกันนะก็จะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า AD ต่อ BC คูณกับ x ส่วน y เท่ากับ179ส่วนด้วย716นะครับซึ่งอันนี้มันก็คืออัตราส่วนเดียวกันใช่ไหมครับ AD ต่อ BC เท่ากับ x ต่อ y อันนี้พี่ให้กำหนดเป็นa เล็กละกันนะครับจะได้ว่าอัตราส่วนพวกนี้เนี่ยเท่ากับ a เล็กแล้วก็แทน a เล็กเข้าไปนะครับก็จะเป็น a คูณ a เท่ากับ179ส่วน716นะครับก็จะได้เป็น a กำลัง2เท่ากับ179ส่วน716ก็ใส่สแควร์รูทได้ว่า a เท่ากับรูทของ179ส่วน716ทีนี้ a คืออะไรครับ a เนี่ยคือด้านของด้านของอะไรครับน้องครับพี่เขียนมุมตรงนี้ผิดนะครับพี่วางแนวผิดตรงนี้แต่ต้องเป็นมุม C และมุมนี้เป็นมุม B นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเคลื่อนไปนิดนึงนะครับต้องเปลี่ยนเป็น AO ต่อ CO เท่ากับ OD ต่อ OB เท่ากับ AD ต่อ CB นะครับเท่ากับ X ส่วน Y เท่ากับ A เล็กนั่นเองนะครับทีนี้และแต่ทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับเราจะได้ว่า a กำลัง2เอ้ย a เท่ากับรูท179ส่วน716ใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำไงต่อครับโจทย์ถามพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเราก็ต้องมาหาพื้นที่สามเหลี่ยม AOB กับสามเหลี่ยม DOC ก่อนใช่ไหมเราค่อยไปรวมกับ179และ716นะครับเราก็มาหาพื้นที่สามเหลี่ยม AOB เลยพื้นที่สามเหลี่ยม AOB คือเท่าไหร่ครับมีวิธีหาไหมครับน้องๆก็จากถ้าน้องเจอสามเหลี่ยมรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีเส้นมาตัดฐานนะครับเราจะได้ว่าถ้าตรงนี้เป็น A นะครับและตรงนี้เป็น B จะได้ว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ย
อัตราส่วนเนี่ยจะเท่ากับอัตราส่วนของฐานนะครับก็คือ a ส่วน b อันนี้เนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมีสูงที่เท่ากันนะครับพอมีสูงที่เท่ากันก็เลยขึ้นอยู่กับฐานนั่นเองก็คือ1ต่อ2เท่ากับพื้นที่1ต่อ2เนี่ยเท่ากับ a ส่วน b นะครับซึ่งพี่พูดถึงอย่างนี้เพราะว่ามันจะใช้ความรู้กับข้อนี้นั่นเองนะครับลองดูสามเหลี่ยมแต่ที่อยู่ในมุมบนนะครับสีที่พี่กำลังจะตีกรอบนะสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยถ้าเราจะเทียบระหว่างสามเหลี่ยม AOB กับสามเหลี่ยม AOD นะครับมันก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม AOB ต่อ AOD เนี่ยจะเท่ากับอัตราส่วนของ BO ต่อ OD นั่นเองพื้นที่สามเหลี่ยม AOB ต่อสามเหลี่ยม AOD เท่ากับ BO ส่วน OD นะครับซึ่ง BO ส่วน OD คือเท่าไหร่คือ1ส่วนรูท179ส่วน716ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้เราได้มาดังนั้นแล้วก็คิดรูทสิครับข้างในรูทเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรมันจะตัดกันได้เป็น1ส่วน4นั่นเองนะครับดังนั้นก็จะเท่ากับ1ส่วนรูท1ส่วน4ซึ่งรูท1ส่วน4ก็จะกลายเป็น1ส่วน2นะครับ1ส่วนด้วย1ส่วน2ก็จะกลายเป็น2นั่นเองดังนั้นพื้นที่ AOB เนี่ยจะต่อด้วย AOD เนี่ยจะเป็นเท่ากับ2นะครับ ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2เท่าของ179นั่นเองทีนี้เรามาดูสามเหลี่ยมตะแคงล่างบ้างนะครับก็เหมือนกันพื้นที่สามเหลี่ยม DOC เนี่ยต่อด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม BOC จะมีอัตราส่วนก็คือ DO ต่อ BO นะครับดังนั้นก็เหมือนกันเลยมาหาพื้นที่สามเหลี่ยม DOC กันนะครับเราจะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม DOC ส่วนด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมBOC เนี่ยเท่ากับอัตราส่วนของด้าน OD ส่วนด้วย BO นะครับซึ่งมันจะได้เป็นตรงข้ามกับเมื่อกี้นั่นเองก็คือ1ส่วน2นะครับและทีนี้เราดูมาว่าสามเหลี่ยม BOC เนี่ยมีพื้นที่คือ716ใช่ไหมครับดังนั้นสามเหลี่ยม DOD เนี่ยก็เลยมีพื้นที่เท่ากับ1ส่วน2คูณ716เท่ากับ358นั่นเองก็แทน358เข้ามาตรงนี้นะครับทีนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องเอามาบวกกันให้หมดนะครับเพราะเราหาทุกอันได้แล้วก็คือ179บวก2เท่าของ179บวก358และบวก716นะครับ179คูณ2ก็จะเป็น358บวก358บวก716ซึ่งถ้ารวมแล้วเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด 1,611 หน่วยเป็นอะไรครับตารางหน่วยนั่นเองก็ตอบ 1,611 นะครับก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะครับทีนี้ที่จะพูดถึงความรู้ที่ใช้ในข้อนี้นะครับก็คือข้อนี้ก็คือโจทย์เลขาคณิตใช่ไหมครับก็จะมีสามเหลี่ยมเวลาที่เราเห็นว่าสามเหลี่ยมสองอันเนี่ยมันคล้ายกันเราก็ต้องจัดให้อยู่ในแนวเดียวกันนะครับอย่างเช่นข้อเมื่อกี้เนี่ยพี่เรียงจัดแนวผิดนะครับก็ทำให้คำนวณออกมาผิดเลยนะเราก็ต้องระวังนะครับถ้าด้านไหนอยู่แนวเดียวกันขนานกันเนี่ยก็ให้มันอยู่ในฝั่งเดียวกันนะครับและมุมไหนได้เท่ากันก็ให้มันอยู่มุมเดียวกันลักษณะแบบนี้นะครับถ้านี้ได้ด้านยาว A B C และด้านนี้ยาว D E F เนี่ยพอสามเหลี่ยมมันคล้ายกันแล้วเนี่ยอัตราส่วนของด้านก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเอาที่อยู่ในแนวเดียวกันมาหารกันจะเท่ากับแนวอื่นๆหารกันนะครับก็จะได้เป็นอัตราส่วนนี้นั่นเองอันนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับอันนี้น้องก็ต้องจำนะครับน้องต้องดูให้ออกว่าสามเหลี่ยมไหนมันคล้ายกับอันไหนต้องดูดีๆนะครับมันก็แค่มีมุมกับด้านนี่แหละดูว่าถ้ามัน
คล้ายๆกันเนี่ยก็ให้ใช้สามารถใช้สูตรนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเจอสามเหลี่ยมที่มันถูกแบ่งฐานนะครับออกเป็นส่วนๆเนี่ยอัตราส่วนของฐานเนี่ยสมมติว่าแบ่งเป็น3ส่วนเลยละกันแล้วถ้าตรงนี้เนี่ยฐานตรงนี้ยาว A ตรงนี้ยาว B ตรงนี้ยาว C เนี่ยก็จะได้ว่าพื้นที่ของอันที่1ต่ออันที่2เนี่ยจะเท่ากับ A ส่วน B หรือว่าพื้นที่ของอันที่2ส่วนอันที่3เนี่ยจะเท่ากับ B ส่วน C นะครับทำไมพื้นที่ถึงไปขึ้นอยู่กับฐานล่ะทำไมไม่ขึ้นอยู่กับสูงนั่นก็เป็นเพราะว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมันมีจุดที่อยู่ข้างบนสุดเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็มีฐานเป็นเส้นเดียวกันด้วยดังนั้นส่วนสูงเนี่ยที่ลากลงมาตั้งฉากกับฐานเนี่ยก็จะเป็นความสูงที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับและเมื่อพื้นที่สามเหลี่ยมคือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับและสูงเนี่ยมันเท่ากันไปแล้วดังนั้นพื้นที่ก็เลยมาขึ้นอยู่กับฐานเพียงตัวเดียวนั่นเองนะครับฐานเนี่ยย่อมาจากทำไมถึงใช้ตัว b เพราะว่า b เนี่ยย่อมาจากเบสนะครับแปลว่าฐานก็จบข้อ7นะครับ